ก่อนที่จะเครียดเกินไปไปดูสีสันค่ะของงานแห่นาคต้องถามว่าเคยเห็นแห่นาคแบบนี้ไหมคะพี่ดีมเป็นงานแห่นาคทางน้ำเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นการสอดคล้องเข้ากับวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำระยองค่ะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานแห่นาคปากน้ำคืออยู่บริเวณปากแม่น้ำระยองนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นการแห่นาคทางเรือโอ้โหเจ้าภาพก็เลยคึกคืนเนี่ยค่ะโอ้โหกำลังออกลีลากันบนเรือสนุกสนานเลยนะคะระวังนะนาคอย่าเต้นเยอะนาคเอ้ยข้างหัวเรือนั่นคือพี่นาคเลยใช่ไหมคะโอ้โหขบวนเรือทั้งเล็กทั้งใหญ่รวมทั้งหมด13ลำค่ะก็มาร่วมขบวนแห่กันโอ้โหมากันเยอะเลยนะคะก็เป็นเขาบอกว่าเรือหัวขบวนชื่อว่าพรปัญญาครับไม่ได้มีนาครูปเดียวนะคะไม่ได้มีนาคเดียวมีทั้งหมด3นาคอยู่บนเรือค่ะเป็นพี่น้องกันทั้งหมดเลยค่ะก็มาพร้อมกันกับญาติสนิทแล้วก็เพื่อนๆร่วมขบวนแห่ใส่แว่นมาเลยแบบนี้นะคะอากาศร้อนนิดนึงไม่ได้มาแค่นาคมีแดนเซอร์มาด้วยโอ้โหเต้นกันบนเรือท่ามกลางเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มไป2ฝั่งแม่น้ำครับแล้วก็ยังมีเรืออีก12ลำเขาบอกตกแต่งด้วยธงหลากสีเลยแล่นไปตามแม่น้ำระยองนะคะแล้วก็จากแม่น้ำระยองเนี่ยไปที่วัดปากน้ำไปทำพิธีอุปสมบทกันที่นั่นครับระยะทางเดินเรือประมาณ2กิโลเมตรค่ะก็แน่นอนว่าเสียงดังแบบนี้ชาวบ้านที่อยู่สองฝั่งริมแม่น้ำตกใจสิครับโอ้โหก็ต้องออกมาดูเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นนะสิเสียงเพลงดังเออะโวยวายกันเลยแปลกหูแปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อน นี่คือเจ้าภาพรายไหนแหมแต่ถือว่า ก็เป็นการปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตเนาะครับแล้วก็เรือที่ใช้แห่นาคก็เดินเรือมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะแล่นไปถึงท่าเรือหน้าวัดปากน้ำนะคะเป็นสถานที่อุปสมบทนาคทั้ง3ก็ขึ้นบนฝั่งก็มีการจัดขบวนต้อนรับอีกเมื่อสักครู่แต่วงโหมากันเต็มที่ใช่ผู้เข้าร่วมงานค่ะมีเป็นร้อยคนเลยนะคะตั้งขบวนแห่นาคเข้าโบสถ์ทำพิธีอุปสมบทกันค่ะครับผมทางด้านของแม่ของนาคท่านหนึ่งเนี่ยแม่ว่ายังไงแม่บอกว่าพิธีแห่นาคด้วยขบวนเรือครั้งนี้สืบเนื่องจากครอบครัวมีอาชีพเกี่ยวกับเรือค่ะนี่นะคะคในเมื่อทำเกี่ยวกับเรือเป็นธุรกิจเรือส่งเสบียงให้กับเรือสินค้าแล้วก็เรือลากจูงอยู่แล้วก็มีแนวคิดว่าจะใช้เรือแห่นาคเนี่ยแหละในการร่วมพิธีนะคะแล้วก็อีกทั้งพื้นที่นี้ยังไม่เคยมีใครทำโอ้โหแข่งแรกว่างั้นเถอะจัดแห่นาคทางเรือกันไปเลยจะได้เป็นที่จดจำโอ้โหส่วนพี่ดีมอยากจะเป็นแบบนี้บ้างหนุ่มใต้ใช่ไหมคะครับสุราษฎร์ก็มีทางเรื่องของแม่น้ำก็สามารถจะทำแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะไม่หวงนะคะทำตามได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวผมขอฟังเสียงของแม่ของนางหน่อยแล้วกันนะครับว่าเขาต้องเตรียมตัวยังไงเนาะต้องเตรียมอะไรยังไงกันบ้างนะฮะเดี๋ยวลองฟังกันหน่อยนะครับไฮไลท์ของจังหวัดระยองและที่บ้านมีเรือลากหมึกของพี่สาวด้วยพี่ๆน้องๆน้องวันมีเรือลากประมาณ10ลำแล้วก็เอามาร่วมขบวนด้วยเพื่อให้มันสวยงามเราอยากทำให้มันเป็นไฮไลท์ของจังหวัดระยองก็คือการแห่ครั้งนี้มีใช้เรือทั้งหมดกี่ลำนะฮะ13ลำค่ะ13ลำนะฮะครับก็คือหน้าทั้งหมด3รูปใช่ค่ะครับโอ้โหคุณหน่อยแน่ดูแล้วชอบไหมแบบนี้สนุกสนานสิคะชอบค่ะชอบอะไรที่เป็นแบบงานวัฒนธรรมแบบนี้อยู่แล้วซึ่งจริงๆเรื่องของการบวชนาคเนี่ยในหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่ที่ระยองที่เป็นแบบนี้ถ้าไปทางสุรินทร์เนี่ยเราจะเห็นมีการแห่นาคช้างด้วยนะบนช้างก็มีนะคะหรือว่าถ้าไปทางแม่ฮ่องสอนทางเหนือก็เป็นสางรองก็จะขึ้นบนคอบางที่ขี่ม้านี่คือสีสันนะคะแล้วก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยเลยด้วยนะโอ้นี่คุณเคยไปงานบวชนะคุณเคยถือหมอนให้ใครหรือยังคะเนี่ยจะชวนไปถือเหรอคะเผื่อไว้เผื่อฟุกอ่ะคุณผู้ชม